ี่ยเวลาผมซิงค์ปุ๊บเนี่ยนี่น่าเห็นหน้าจอผมใช่ไหมเห็นครับเห็นแต่สักเวอร์ชัน7อย่างเงี้ยเวลามันค้างปุ๊บเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะขึ้นว่า not respond อันนี้แค่4เวอร์ชันเองนะใช่ลองคิดถึงถ้า4เวอร์ชัน time out นี่มันไม่ใช่แล้วล่ะผมนี่ไงจุดหลุดละเนี่ย not respond ละปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะเขียนว่า connection close gracefully อะไรประมาณเนี้ยแล้วปัญหาคือทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะ X ออกโปรแกรมไม่ได้นะมันต้อง force restart หรือว่าจะต้องแบบคลิกขวาเนี่ย socket error connection ทำแล้วมันมีหลาย error นะเข้าใจอันนี้ต้องกลับมากด sync ใหม่อย่างเงี้ยมันคือมันจะจริงๆมันไม่ควรไว้ว่ะเนี่ยเวอร์ชั่น15.6แต่มันจะค้างแล้วเนี่ยมันค้างที่ประมาณเนี้ยมันเป็นรูปหรือเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยที่มันค้างแล้วเมื่อกี้ที่เฮลลี่บอกว่าซิงค์ได้เนี่ยซิงค์ได้จากเวอร์ชั่นไหนมาซิงค์ได้จากเครื่องที่อเมริกานะไม่ใช่ซิงค์ได้จากเครื่องนี้เครื่องเนี้ยอ๋อเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าได้เนี่ยคือเข้าไปในเครื่องอเมริกาใช่เข้าไปในเครื่องอเมริกาตรงเนี้ยเห็นป่ะมันขึ้นแอร์เรอร์นี่มั้ยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแคปเจอร์เสร็จแล้วส่งให้